สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EMMS สอนภาษาอังกฤษติวสอบนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาเจอกันกับ EP 1ของภาษาอังกฤษดิ้นได้นะครับวันนี้ผมเอาเรื่องของ suffix มาสอนเอามาให้ดูมาเป็นข้อสังเกตมีวิธีการสังเกตอย่างไรกับคำศัพท์ยาวๆที่เราเจอในข้อสอบที่เราเจอในบทความเอ๊ะไอ้คำนี้มันมาจากคำไหนหรือเปล่าไอ้คำนี้เราพอจะเดาได้ไหมถ้าเรามีชุดความรู้นี้ที่ผมกำลังจะให้คำศัพท์ยาวๆที่เราเจอเราจะได้เริ่มเดาออกเริ่มตีความได้ว่าอ๋อมันมาจากคำนี้นี่เองนะครับเอาละใน EP ที่1นี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นที่คำที่ลงท้ายด้วย ate นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นคำที่ลงท้ายด้วย acy นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลงท้ายด้วย NC ฮะยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมงั้นเราไปดูกันนะครับเรามาจับตาดูซิว่าคำที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาให้นี้คืออะไรนะครับคำที่หนึ่งนะครับ privacy accuracy delicacy ทุกคำเห็นไหมครับเป็นคำที่ลงท้ายด้วย acy ออกจะเป็น acy ทั้งนั้นเลยใช่ไหมprivacy แปลว่าความเป็นส่วนตัว accuracy แปลว่าความแม่นยำ delicacy แปลว่าความละเอียดละออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรก็มันมีที่มาครับมีข้อสังเกตมันแปลงร่างมาเท่านั้นครับดูต่อครับคำว่า privacy accuracy delicacy คำพวกนี้ลงท้ายด้วยac ถูกต้องไหมครับดูต่อนะครับคำพวกนี้เมื่อลงท้ายด้วย ac สิ่งหนึ่งที่เราจะจับมันได้ก็คืออ๋อไอ้พวกนี้เป็นคำนามคำที่ลงท้ายด้วย ac เป็นคำนามนะครับต่อครับเอาละคำพวกนี้มาจากไหนครับ others from this word privacy น่าจะมาจากคำ privateaccuracy ก็มาจากคำว่า accurate delicacy ล่ะมาจากคำไหนครับก็มาจากคำว่า delicate เห็นไหมครับคำพวกนี้มันมีการแปลงร่างมาเห็นไหมมันมีการเติมเข้ามามันมีรากศัพท์ของมันรากศัพท์ของคำเหล่านี้คือคำด้านขวามือของจอนี้นะครับดูต่อนะครับเราเห็นอะไรครับคำว่า private accurate delicate มันทำไมครับมันลงท้ายด้วย ate ใช่ไหมลงท้ายด้วย ate ดูต่อครับเมื่อเราเห็นว่าเอ้ยคำที่มันลงท้ายด้วย ate เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นอะไรครับเป็นคำคุณศัพท์ครับเป็น adjectives นั่นเองเรามาถึงตรงนี้เราก็จะได้มีจับจุดได้ว่าเฮ้ยอ๋อคำที่ลงท้ายด้วย ate เนี่ยมันเป็น adjectives นะเดี๋ยวเราจะมาขยำชุดความรู้นี้นะครับเอาแบบที่มันพอดีคำที่มันกินได้เราจะได้จำได้นะครับดูต่อครับแล้วไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ adjective ที่ผมบอกเนี่ยลงท้ายด้วย ate เนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนครับจาก ate เนี่ยนะครับเป็น acy ยังไงครับเช่น private เป็น privacy นะเป็นคำแรกๆนะครับที่ผมนำเสนอไปตอนต้นคลิปนะครับเห็นไหมจากคำว่า accurate เป็น accuracy จาก ate เป็น ac delicate ก็จะเปลี่ยนเป็น delicacy เห็นไหมครับเปลี่ยนจาก ate เป็น ac และมันก็จะเปลี่ยนหน้าที่ตัวมันเองด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อที่เอาไปใช้ในบริบทที่ถูกต้องนะครับadjective ก็ใช้ในรูปแบบของเป็น adjective ครับตรงนี้ผมจะยังไม่พูดถึงในเรื่องของ word order นะในการเรียบเรียงประโยคหรือว่าใครตามหลังใครซึ่งผมเคยสอนแล้วนะครับอยู่ในช่องนี้แหละนะครับก็ยังไงลองกลับไปทบทวนดูได้นะครับเรื่องของการเรียงคำว่าใครอยู่ตามหลังใครอะไรแบบนี้นะครับดูต่อเรื่องเราครับมีบางคำนะครับที่ลงท้ายด้วย cy ครับดูนะเช่นคำว่า efficiencyexpediency proficiency sufficiency คำพวกนี้ลงท้ายด้วย
NC 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 เห็นไหมพวกนี้มันก็เป็นคำนามเหมือนกันครับแสดงว่าเรามาสรุปความรู้เอาแค่ตรงนี้ก่อนว่าเฮ้ยคำที่มันลงท้ายด้วย NCY เนี่ยนะครับหรือ ACY เนี่ยมันก็จะเป็นคำนามนะอ่ะสรุปแบบนี้ได้นะครับคำพวกนี้มันแปลงร่างมาเห็นปะมันมีต้นฉบับของมันมาหรือมันมี root ของมันมานะครับจากคำว่า efficiency มันมาจากคำว่า efficient คำว่า expediency ก็มาจากคำว่า expedient proficiency ก็มาจากคำว่า proficient sufficiency ก็เลยมาจากคำว่า sufficient เห็นไหมครับแต่ละคำมันมีที่มาเห็นไหมมันแปลงร่างมาเท่านั้นเองนะครับอ่ะดูต่อครับเอาละคำเหล่านี้ล่ะ regulate educate meditate หืมลงท้ายด้วย ate นะเมื่อกี้สอนไปแล้วคำที่ลงท้ายด้วย ate มันน่าจะเป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมครับเห็นไหมมันน่าจะเป็นคำคุณศัพท์นะแต่ผมบอกไว้ว่าให้ check these words they are verbs เฮ้ยมันเป็นคำกริยาเหรออ่ะก็เมื่อกี้บอกว่าคำที่ลงท้ายด้วย ate นะครับมันจะเป็นคำคุณศัพท์ไม่ใช่เหรอทำไมตรงนี้มันถึงเป็น verb ล่ะเออคำที่ลงท้ายด้วย verb เนี่ยนะครับเวลาที่มันจะเปลี่ยนเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะเติม ac ไม่ได้เพราะกฎนั้นเนี่ยมันมาจาก adjective มันเป็นของ adjective นะ adjective ที่ลงท้ายด้วย ate มันจะเปลี่ยนเป็นคำนามด้วยการเติม ac ลงไปใช่ไหมแต่ไอ้พวกนี้มันเป็น verb ดังนั้นเราต้องเช็คนะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือให้ check these words ให้ดูก่อนว่าไอ้คำเนี้ยมันเป็น adjective หรือเป็น verb แปลว่าเราได้ชุดความรู้2เรื่องละเรื่องที่1คือคำที่ลงท้ายด้วย ate นะครับมันเป็น adjective ได้คำที่ลงท้ายด้วย ate นอกจาก adjective แล้วมันยังเป็นคำกริยาได้ด้วยนะครับและคำกริยาหากต้องการเปลี่ยนเป็นคำนามเราจะเติมคำว่า an ลงไปหรือเติมคำว่า ion ลงไปนะครับอย่างคำว่า regulate ก็จะกลายเป็น regulationregulate แปลว่าควบคุมใช่ไหม regulation แปลว่าการควบคุมหรือกฎระเบียบต่างๆ educate แปลว่าศึกษาหาความรู้ดังนั้นทำไมครับเปลี่ยนเป็น education ก็แปลว่าการศึกษานั่นเองนะครับ meditate แปลว่าทำสมาธิรวบรวมสมาธิก็จะเป็น meditation แปลว่าการทำสมาธินั่นเองเห็นไหมค่อยๆจับจุดไปนะครับดูต่อครับคราวนี้เมื่อเรียนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาฝึกนิดนึงนะมาฝึกนิดนึงมาดูคำเหล่านี้นะครับผมเขียนว่า guess what are these words from มันคือ pregnancy มาจากคำว่าอะไรดีครับ pregnancy ตรงนี้เราต้องนึกใช่ไหมครับว่ามาเอ๊ะมันลงท้ายด้วย ncyมันก็น่าจะมาจากคำว่า ant ก็มาจากคำว่า pregnant ที่แปลว่าตั้งครรภ์นั่นเองนะครับต่อไปครับ expectancy ลงท้ายด้วย ant ก็น่าจะเป็นคำคุณศัพท์เช่นเดียวกันครับและน่าจะมาจากคำว่า expectant ที่แปลว่าคาดหวังมาจากคำว่า expect นั่นเองนะครับไม่ใช่ expand expect นะครับต่อไปครับ legacy ลงท้ายด้วย ac น่าจะมาจากคำว่า legate legate ทิ้งไว้ให้เป็นมรดก legacy ก็เลยแปลว่ามรดกนั่นเองนะครับต่อไปครับ emergency คำนี้ได้ยินบ่อยมากใช่ไหมมันน่าจะมาจากคำไหนครับมันก็มาจากคำว่า emergent เร่งด่วนและต่อไปครับคำว่า currency ลงท้ายด้วย nc ดังนั้นรากศัพท์มันตัวเดิมของมันก็น่าจะมาจากคำว่า current ใช่ไหมครับ current แปลว่ากระแส currency แปลว่าสกุลเงินคือกระแสของสกุลเงินรูปแบบของเงินนั่นเองนะครับ
เอาละต่อไปครับมาดูแบบฝึกอีกแบบหนึ่งนะครับ check these words เรามาดูซิคำเหล่านี้นะครับ which ones do not exist in dictionary คำใดครับที่มันไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องไปเปิดเช็คดูนะครับว่าคำไหนนะที่มันไม่น่ามีนะครับคำที่หนึ่งครับ accountancy มีไหมครับ ancy ถ้ารากศัพท์คำเดิมของมันคือคำว่า accountant เอ้ยคำว่า accountant แปลว่านักบัญชีนะครับนักบัญชีเป็นคำนามมาจะเอามาเติม ac มาเติม nc nc แล้วกลายเป็นคำนามอีกไม่ได้ครับคำนี้ไม่มีใน dictionary นะครับ accountancy ไม่มีนะครับ eminency มันมาน่าจะมาจากคำว่าอะไรครับมาจากคำว่า eminate นะครับต่อไปครับ adequacy คำนี้น่าจะมาจากคำไหนครับมันมี a มารอแบบเนี้ยเหมือนคำเมื่อกี้เลยครับ adequate นะมาจากคำว่า adequate ที่แปลว่าพอนะครับต่อไปครับ adjacency คำนี้มีไหมคำนี้ก็มีครับ adjacency มันเติม nc ลงไปแสดงว่ามันน่าจะมาจากคำว่า adjacent นะ cent ก็คือ c e n t นั่นเองครับอีกคำหนึ่งครับผมbureaucracy ไอ้คำว่า bureaucracy เนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรนะ bureaucracy ก็คือเป็นระบบใช่ไหมการปกครองใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อครับคำนี้น่าจะมีไหมครับผมบอกความหมายไปแสดงว่าคำนี้มันก็ต้องมีในเดจเจอรี่แน่นอนใช่ไหมครับเอาล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับEP ที่1ของภาษาอังกฤษดิ้นได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงตั้งเพลย์ลิสต์นี้ว่าภาษาอังกฤษดิ้นได้เพราะกฎก็ส่วนของกฎครับข้อยกเว้นก็ส่วนของข้อยกเว้นดังนั้นการเรียนรู้ใดๆย่อมมีข้อยกเว้นครับเราเช็คให้ดีครับเมื่อเราได้เช็คลงไปว่าเฮ้ยไอ้คำนี้มันเป็นอะไรกันแน่นั่นแหละคือการเรียนรู้ที่สมองเราอ่ะจะเซฟข้อมูลเหล่านั้นลงสมองของเราโดยอัตโนมัติครับว่าอ๋อคำที่ลงท้ายแบบนี้เป็นอย่างนี้เขาลงท่าแบบนี้เป็นอย่างนี้หากเราฝึกฝนทำแบบนี้บ่อยๆเราก็จะคุ้นชินกับคำที่มันยาวๆที่มันหน้าตาแปลกๆเราจะพอเดาได้ว่ามันมาจากคำว่าอะไรครับสวัสดีครับ